พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนผลิตภัณฑ์สเปรย์แก้ไอสมุนไพรไทยก้าวไกลด้วยนวัตกรรมการทำให้แบรนด์สินค้าเติบโตอย่างต่อเนื่องจำเป็นต้องนำวิทยาศาสตร์เข้ามาควบคุมมาตรฐานคุณภาพให้เป็นที่ยอมรับและต่อยอดไปสู่การพัฒนานวัตกรรมของสินค้าครับใช่แล้วค่ะตัวอย่างเช่นยาอมแก้ไอที่อยู่คู่คนไทยมาหลายสิบปีในตอนนี้ทีมนักวิจัยคนไทยได้ช่วยวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในรูปแบบใหม่เป็นขวดสเปรย์พ่นแก้ไอสวทช.ร่วมกับบริษัท5ตะขาบซิมเทียนฮ้อจำกัดทำวิจัยเพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตยาอมแก้ไอแผนโบราณตราตะขาบ5ตัวช่วยเพิ่มกำลังการผลิตได้มากขึ้นและพัฒนาวิธีการเตรียมวัตถุดิบยาสำหรับใช้ในกระบวนการผลิตยาแก้ไอในรูปแบบสเปรย์น้ำรวมถึงวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ซึ่งผลการทดสอบในห้องปฏิบัติการสามารถลดเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของคออักเสบได้มากกว่า 99.9% ภายในเวลา5นาทีผลงานวิจัยดังกล่าวมีส่วนช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มของยาแก้ไอตราตะขาบ5ตัวรองรับผู้บริโภคกลุ่มต่างๆเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลกและเพิ่มโอกาสในการขยายตลาดสู่สากลได้มากยิ่งขึ้นวิจัยและพัฒนาโดยไบโอเทคสวทช30ปีสวทช.พัฒนาประเทศก้าวไกลด้วยงานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02 564 8000